มันหนักอ่ะเขาตัวใหญ่ผมไม่กลัวไม่กลัวเลยหรอมันไม่มีพิษหนูรู้ได้ไงจักรจี เหมือนตัวติดแน่นเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยกลัวไหมอ่ะเพราะมันไม่มีรู้ได้ไงว่ามันไม่มีพิษเป็นต่อหรออันนี้จะเพศพิษอ่อนครับไม่อันตรายพิษอ่อนเขามีพิษนะกัดกัดกัดอย่างมากที่สุดแค่เลือดออกครับเลือดออกมีหรือไม่มีอ่ะครับเหนียวคืนด้วยทำไมอ่ะพึ่งจะกลัวเขากินแต่เขามีพิษเป็นฆ่าพวกพวกสัตว์ไม่หันเท่านั้นพวกปลาพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่ก็ขอลองอุ้ยเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่ซื้อตัวนั้นไม่ได้ตัวนี้เงี้ยนิ่งเงี้ยนิ่งกว่าเยอะเพราะตัวนี้เขาไม่จับอันนี้เป็นงูแบบว่าจับอันนี้เป็นงูที่บอกว่าเลี้ยงเป็นเพาะอยู่แล้วตัวนี้โตที่ฟาร์มที่ฟาร์มอยู่แล้วตัวนี้เลยชื่อเป็นพิเศษขอจะบีบว่าได้ไหมโอ้มีหอยยอมด้วยเก่งน่ารักอ่ะน่ารักอยู่น่ารักโมโมน่ารักตัวหลักที่เหมือนกันคนแรกเลยที่พี่เห็นชมงูเขาน่ารักไปสุดยอดนี่พี่ยกนิ้วให้ก็คือผมอ่ะก็คือความจริงงูอ่ะน่าตาน่ารักนะถ้ามองดีอ่ะขอบคุณค่ะพยายามความน่ารักดูดีๆดูหน้าเขาดีๆเขาจะน่ารักนะหน้ายิ้มหน้ายิ้มเห็นเปล่าหน้ายิ้มเลยทุกตัวเขาคือถ้าปกติเราเห็นกับตัวเขาได้ดูดูเขาหน้าไม่กลัวถ้าเขาอยู่นิ่งๆแล้วมองหน้าเขาดีเขาน่ารักมากเลยนะแค่กูจับมันก็ยิ้มอันนี้มันจะเงาเงาบางมันจะแบบของปอมไงบ้างคะแม่เดี๋ยวขึ้นหน้าหน่อยดูหน้าขึ้นหน่อยข้ามขีดจำกัดคุณไปแล้วนะคะกลัวงูแต่จับงูแล้วเออไม่กลัวแล้วต่อไปนี้ในที่สุดเราก็จับได้ครับในที่สุดไม่ใช่จับงูแล้วจับเล่นหัวเลยลูกหัวโอ้ยข้ามขีดจำกัดไปแล้วไม่กลัวแล้วต่อไปนี้กลัวงูก็บอกงูไม่ได้ใช้หลักกลัวอะไรมันกลัวมากกลัวไม่รู้กลัวมากตลกตลกอยู่ที่หนึ่งหลักก็งูอะไรนะงูอะไรนะงูหลามงูหลามอ้อค่ะหลามอ้อนิ้วก็ไม่ดีไม่จะได้เป็นงูพิษอ่อนเป็นพิษอ่อนอันตรายพิษอ่อนแต่ไม่อันตรายสุดยอดอ่ะเฮ้ยเก่งเยี่ยมตอนแรกเราไม่ชินกันนะคะตอนนี้เราเริ่มจะชินกันแล้วจากที่กลัวงูไม่กลัวละหลังจากที่ตอนแรกจะร้องไห้นะคะเริ่มยิ้มเราก็เริ่มอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าปกติมันก็จะอยู่ที่บนหัวเราเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยตัวเขาจะนิ่มๆนะคะไม่เคยจับเหมือนกันนะคะมันเป็นนิ่มๆเลื่อนๆนะบอกไม่ถูกอ่ะกลัวไหมปกติเป็นคนกลัวงูมากไม่เคยจับอันนี้คือครั้งแรกที่จับงูตัวเป็นเริ่มยิ้มละอันนี้อะไรก็ไม่ดีอันนี้ครั้งเด็ดนะเขาเป็นงูไม่มีพิษแต่สามารถกินพิษได้โอ้ยกินแบบไล่แรงไปด้วยกินยังไงอ่ะแล้วตัวมันเล็กขนาดนี้เขาแต่ว่าตัวจะไวครับตัวไวเขากินงูหางกระดิ่งได้ทำไมเขาถึงขนาดนี้โอ้โหเมตรหนึ่งใช้แรงที่มากกว่าข้างหางกระดิ่งตายได้เลยครับหูหางกระดิ่งต้องกลัวมันใช่ไหมป้าบอกเนี่ยแต่ข้างหางกระดิ่งได้เออข้ามันโตแล้วมันจะฆ่าเขาได้ก็คือคุณต้านทานพิษเขาและแรงที่มากกว่าผู้ชนะได้และปัดข้ามขั้นสูงมากเลยต้องฝึกก่อนนะ
ึกถ้าจับไปบ่อยก็เป็นการฝึกเฮ้เริ่มไม่กลัวละแม็กกี้อันนี้ชื่อแม็กกี้นะคะเป็นแม็กซิกันแม็กกี้ที่ย่อเอ็มดีอะไรไม่น่าหนักเอ็มดีเอ็มดีแคร์มาคุณพรเริ่มไปกลัวงูแล้วอันนี้เริ่มคุ้นนะคะตอนแรกนี่สันสันอยู่ก็คือถ้างูอ่ะถ้าไม่ถูกนะถ้าเลี้ยงแบบนี้อ่ะแต่ถ้างูที่ธรรมชาติอ่ะเชื่อครับต้องชดแน่ขนาดงูเลี้ยงในบางครั้งต้องระวังเลยเพราะที่ถ่ายประตูไม่เหมือนกันนี่ก็แพงแล้วนะเป็นแพงน่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะใช่ไหมที่เอาสั่งเข้าในไทยอ่ะตัวนี้เหรอคือ